สวัสดีครับข่าวลึกปลอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่ทำท่าจะเดินหน้าผ่านตลอดและได้ตัวเจ็ดกกตมาครบถ้วนในกระบวนการระยะแรกแต่กลับมาสะดุดที่สองกกตตัวแทนจากโคต้าสายสารยุติธรรมด้วยเหตุที่ติดขัดมติของที่ประชุมใหญ่สารดีกาสนัด ที่ลงมติเลือกนายฉัดชัยจันพรายศรีผู้พิาพากษาศาลดีกาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนและเลือกนายปร,กรณกอมหัน์นพผู้พิาพากษาศาลดีกาเช่นกันเมื่อวันที่6ธันวาคมมติที่ประชุมใหญ่ของศาลดีกาถูกแย้งและกลายเป็นปมปัญหาข้อกฎหมายและตีความว่ากระบวนการเลือกกอกตอของที่ประชุมใหญ่ศาลดีกา เป็นไปอย่างเปิดเผยหรือไม่ทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายกกตหรือไม่ในการลรงคะแนนเลือกที่ไม่ได้ใช้วิธีการเปิดเผยแบบเดียวกับวิธีการของรัฐสภาที่คนคุ้นเคยสำหรับปัญหาเรื่องนี้คนที่ทักท้วงมาคือนายสมชัยศรีสุสทธิยากรกะกะตชุดปัจจุบัน เป็นผลทําให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สบายใจเป็นอย่างมากทั้งนายพรเพชรวิชิตชนรชัยประธานสนชที่เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและสมาชิกสนชทั้งหมดที่จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรายชื่อว่าที่กรกตทั้งหมดที่มาจากการเลือกของกรรมการสัรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา พราะหากว่าสอนอชอเห็นชอบรายชื่อไปทั้งหมดโดยเฉพาะชื่อที่มาจากสารดีกาที่ยังมีปัญหาข้อ,ขอกฎหมายอยู่แล้วต่อมาภายหลังเกิดมีปัญหาขึ้นเช่นมีกลุ่มคนที่ไปยื่นเรื่องนำรายชื่อว่าที่กกตทั้งหมด ที่จะขึ้นทุนเก้าไปยื่นเรื่องให้ศารลร,รัฐมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการเลือกของสาลฎีกาไม่ถูกต้องแล้วเผอิญศารลรัฐมนูญรับคำร้องขึ้นมาและศารลรัฐมนูญตัดสินว่าการเลือกของสาลดีกาทำผิดกฎหมายหากผลเป็นเช่นนั้นจริงจะก,กระเทือนกันไปหมดไม่ใช่แค่สาลดีกาแต่กับสนอชอในฐานะนิติบัญญัติที่จะลงมติโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนายพรเพชรและสนอชอก็จะพลอยเสี่ยงเสียฟอร์มไปด้วย ดังนั้นสองลายชื่อว่าที่กะกะตาสายสารดีกาส่งมาจึงกลายเป็นเผือกร้อนทําให้สชคืนไม่เข้าคายไม่ออกจึงเป็นที่มาของการที่สชต้องติดเบรกกระบวนการขั้นต่อไปโดยสชไม่รีบพิจารณาตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ควรจะต้องมีมติไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันสนชได้ใช้วิธีลดความเสี่ยงเซฟตัวเองดึงเรื่องให้ช้าลงสักระยะด้วยการมีมติให้ประธานสนชทำหนังสือถึงสารดีกาเพื่อขอคำชี้แจงกระบวนการการลงมติของที่ประชุมใหญ่สารดีกาทั้งสองครั้งเพื่อที่จะได้นำคำชี้แจงของสารดีกามาพิจารณาอีกครั้งว่าสนชจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาของการตีความในคำว่าเปิดเผยซึ่งอยู่ที่ว่าใครเป็นใครอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไหนโดยสารดีกาก็มีมุมมองและเหตุผลของตัวเอง รวมไปถึงการตัดสินใจไปตามนิติประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาซึ่งไม่เหมือนกับสังคมภายนอกเลยทำให้เป็นข้อถกเถียงที่จะต้องหาข้อยุติกันต่อไปโดยทั้งนี้ที่ประชุมใหญ่สารดีกาใช้วิธีการออกเสียงด้วยการให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีตั้งแต่ระดับรองประธานสารดีกาประธานแผนกคดีในสารดีกาผู้วิพากษาหัวหน้าคณะในสารดีกา ผู้พิพากษาสารดีกาและผู้พิพากษาอาวุโสในสารดีกาที่เข้าร่วมประชุมแล้วลงชื่อเข้าร่วมประชุมจากนั้นรับบัตรลงคะแนนแล้วกาบัตรว่าจะเลือกผู้สมัครเป็นกกตคนไหนนำบัตรไปหย่อนในที่เก็บบัตรที่สารดีกาทำไว้โดยให้ทุกคนในที่ประชุมใหญ่สารดีกาเห็นบัตรการออกเสียงและเห็นการขานบัตรลงคะแนนและเห็นการนับคะแนนเสียงทุกขั้นตอน ทางสารดีกาจึงมองว่ากระบวนการทั้งหมดถือว่าทําโดยเปิดเผยเพราะเห็นทั้งหมดทุกขั้นตอนทําโดยเปิดเผยแล้วจึงถือว่ากระบวนการทั้งหมดถูกต้องเพราะตามกระบวนการของสารดีกาที่เป็นองค์กรศาลมีระบบการทํางานจะมีความแตกต่างจากฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นการออกเสียงโดยเปิดเผยเพื่อเลือกคนไปเป็นองค์กรอิสระจึงย่อมแตกต่างจากส่วนอื่นๆจะเอากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติมาเทียบเคียงไม่ได้ เรื่องนี้จะต้องรอดูกันให้ดีว่าผลการตัดสินชี้ขาดจะออกมาอย่างไรเพราะมะติที่ประชุมใหญ่สาลดีกาย่อมถือว่าเป็นที่ยุติของทุกปัญหาจะเป็นอื่นอีกไม่ได้แต่คราวนี้จะเป็นเหมือนเช่นครั้งที่ผ่านผ่านมาหรือไม่ก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบก,กับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ